หอมจริงๆนะส่วนอันนี้คืออันที่ใช้ไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เมย์มารีวิวเอาใจคนที่ชอบสบู่ก้อนค่ะส่วนตัวเมย์เองนะคะเมย์ก็ได้ใช้สบู่ก้อนค่อนข้างบ่อยค่ะโดยเฉพาะช่วงที่กลับบ้านต่างจังหวัดนะคะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเขาชอบใช้สบู่ก้อนค่ะสบู่ก้อนที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นของแบรนด์โรจูคิสค่ะทุกคนโรจูคิสเป็นแบรนด์สกินแคร์นำเข้าจากเกาหลีนะคะที่ปกติแล้วเขาจะมีความโด่งดังในเรื่องของเซรั่มกระชับรูขุมขนนะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาให้เราได้ลองใช้กันค่ะพอบอกว่าเป็นโรจูคิสสบู่ก้อนของเขาก็ต้องไม่เหมือนสบู่ก้อนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะเพราะของเขานะคะนอกจากจะเคลมว่าทำความสะอาดได้ล้ำลึกแล้วนะยังมีเซรั่มอยู่ในสบู่ก้อนนี้ด้วยค่ะเทรนด์เดี๋ยวนี้นะคะก็คือมีสบู่ก้อนที่ใช้ล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวได้ด้วยค่ะมี2สูตรนะคะนั่นก็คือโรจูคิสแอคเน่พอเลตเซรั่มโซปสีเขียวนะคะแล้วก็โรจูคิสไวท์พอเลตเซรั่มโซปสีชมพูค่ะทุกคนราคาก็ละ59 บาทนะคะมีขายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะขออ่านคำเคลมข้างหลังกล่องให้ฟังอีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นสบู่เซรั่มเกาหลีนะคะนวัตกรรมสบู่เซรั่มทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายสะอาดล้ำลึกพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวนะคะทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกเผยผิวกระจ่างใสไม่แห้งตึงความแตกต่างนะคะแอคเน่กล่องสีเขียวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็รอยสิวนะคะส่วนไวท์สีชมพูนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของจุดด่างดำความหมองคล้ำค่ะมาดูกันที่ส่วนผสมกันบ้างนะคะอย่างสูตรแอคเน่สีเขียวนี้นะคะเขาก็บอกว่าอุดมไปด้วยสารสกัดโคเรียบีจาเอ็กซ์แทรคนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะก็คือจะอยู่ในส่วนผสมลำดับที่8ค่ะมีไกลซิลีนให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีซาลิซิลิกแอซิดนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของสีและน้ำหอมนะคะดังนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายก็อย่าลืมเทสก่อนนะคะส่วนสูตรไวท์สีชมพูนะคะเขาก็บอกว่าอุดมไปด้วยสารสกัดโคเรียเจจูโลตัสซึ่งก็อยู่ในส่วนผสมลำดับที่8เหมือนกันเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีนิโคตินามายนะคะหรือวิตามิน B3 ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นลดรอยแดงรอยดำนะคะนอกนั้นก็ใกล้เคียงกันค่ะมีไกลซิลีนให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วก็มีสีและน้ำหอมเหมือนกันค่ะมาดูที่ตัวสบู่กันบ้างนะคะเดี๋ยวจะแกะออกให้ดูสีชมพูก่อนละกันเนาะอันนี้นะคะเขาจะมาในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้สบู่ก็จะมาในลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนคล้ายกับขวดเซรั่มนะคะก็สลักคำว่าโรจูคิสชัดเจนนะคะทุกคนในเรื่องของกลิ่นนะคะสูตรแอคเน่พอเลตสีเขียวตัวเนี้ยจะมีกลิ่นที่แบบว่าสะอาดสะอาดอะทุกคนส่วนสูตรไวท์พอเลตสีชมพูนี้นะคะจะมีกลิ่นที่แบบว่าหอมละมุนมากๆคือแบบว่าหยิบมาดมเล่นได้เลยอะคือมันหอมแบบหอมกำลังดีหอมชื่นใจหอมอ่ะวิธีใช้นะคะเมย์ใช้ได้กับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวค่ะสำหรับผิวหน้านะคะเมย์จะใช้มือถูสบู่ให้เกิดฟองแล้วค่อยนำมาลูบที่หน้าล้างๆแล้วก็ตบๆเบาๆนะคะส่วนผิวตัวก็ถูสบู่ตามปกติเลยค่ะถูแรกๆนะคะจะได้ฟองบางๆแต่ถ้าใครชอบหนาๆก็สามารถบิ้วได้นะคะฟองขึ้นง่ายมากล้างออกแล้วรู้สึกสะอาดไม่ทิ้งคราบมันแต่ก็ไม่แห้งตึงเนื่องจากมีส่วนผสมของสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะเมย์ลองใช้สบู่2ก้อนนี้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันรวมระยะเวลาก็ประมาณ10วันค่ะทุกคนคือใช้แบบว่าลองตัวนี้แล้วก็ลองตัวนี้แล้วก็แบบสลับไปมาเพื่อเทสความแตกต่างอะนะคะใช้อาบน้ำล้างหน้าเช้าเย็นทุกวันหลังจากใช้เสร็จนะคะเมย์ก็จะวางไว้บนตะแกรงที่แบบว่าเอาไว้วางสบู่ทุกคนแต่ว่ามันไม่มีการแบบน้ำขังนะไม่ได้แช่น้ำแต่เมย์ก็ไม่แน่ใจว่าแบบมีคนที่บ้านใช้สบู่กับเราด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาหมดเร็วมากๆเดี๋ยวเมย์จะหยิบให้ดูนะคะสบู่ที่เมย์ใช้นี่ค่ะทุกคนเหลือก้อนแค่นี้อ่ะจริงๆก็คือมีอีกนะคะคือเขาหักอ่ะทุกคนน่ะมันก็จะยังมีความยาวอยู่แต่คือ10วันแล้วมีความแตกต่างกันขนาดนี้ทุกคนอันนี้คือ before นะคะส่วนอันนี้คือ after นะคะทุกคนอันนี้คือข้างหน้าแล้วก็อันนี้คือข้างๆเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูทุกคนดูสิคือมันต่างกันมากอ่ะเอาข้อจริงเมย์ก็ใช้สบู่โรจูคิสเพลินมากๆนะทุกคนในช่วง10วันคือใช้ทุกวันเช้าเย็นแล้วก็แบบว่าถ้าไม่กลัวว่าเขาจะละลายหายไปจนไม่มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูเมย์ก็น่าจะแกะใช้ไปหมดแล้วนะคะรวมถึงก้อนใหม่2ก้อนนี้ด้วยนะคะเมย์พกไปต่างจังหวัดด้วยนะคะตอนแรกก็คิดว่าการพกสบู่ก้อนเป็นอะไรที่ยุ่งยากแต่พอได้ลองใส่ไปในถุงซิปล็อกอ่ะทุกคนมันง่ายมากแค่หยิบอย่างเงี้ยคือเมย์ไม่มีถุงซิปล็อกอันเล็กนะก็เลยเอาถุงซิปล็อกอาหารนะคะใส่ไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ไปในถุงสกินแคร์ถุงอุปกรณ์อาบน้ำของเราเลยนะคะง่ายกว่าที่คิดประหยัดพื้นที่แล้วก็น้ำหนักเบาด้วยค่ะส่วนตัวเมย์ใช้ได้ทั้ง2สูตรนะคะแต่สังเกตว่าตัวเองหยิบใช้สีเขียวบ่อยกว่านะโดยเฉพาะตอนที่แบบว่ามีสิวขึ้นหลังอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้สีเขียวแบบฟอกๆไว้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบสบู่ก้อนหรือว่าอยากลองใช้สบู่เซรั่มของโรจูคิสนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven ก้อนละ59 บาทนะเมย์ไปสำรวจตลาดมาให้แล้วนะคะ7ใกล้บ้านเมย์มีขายแล้วค่ะใช้สบู่ก้อนในขั้นตอนของการทำความ
ความสะอาดนะคะหลังจากนั้นให้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ตอนเช้าอย่าลืมทากันแดดด้วยค่ะเมย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ